มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45พระใหญ่เมืองภูเก็ตผู้บริจาคทุนทรัพย์และดำเนินการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยสูตินรีเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งเป็นโครงการภาคประชาสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการด้านสูตินรีเวชกรรมของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในการนี้ทางมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45พระใหญ่เมืองภูเก็ตได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารสูตินรีเวชหลังใหม่บริเวณด้านข้างตึกคุณพุ่มและได้มีการประชุมวางแผนในการวางฐานรากอาคารสูตินรีเวชกรรมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพร้อมประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45รวมถึงฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้างและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างอาคารสูตินรีเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ที่พุทธอุทยานยอดเขาหน้าเกิดพระใหญ่เมืองภูเก็ตมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45สร้างพระดูแลคนรักษาชาติทำบุญที่พระใหญ่ได้ร่วมใจสร้างโรงพยาบาล